สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจ้าน้องใหม่สิบจุ่มอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะใหม่ก็ได้ตั้งใจนะคะมามอบของให้เด็กๆนะคะที่พี่ FC นอกแฟนคลับจากประเทศไทยนะคะน้องน้ำใสเนาะน้องน้ำใสพร้อมครอบครัวนะคะแล้วก็ซื้อใหม่ได้มาสอบถามหลวงพี่มหาหยีนะคะที่วัดบ้านกาแล้วนะคะว่าต้องการอะไรไหมนะคะเงินมีอยู่ประมาณ1แสนจัดเนาะ100,000จัดก็ 2,000 บาทนะคะก็ท่านบอกว่าให้ซื้ออุปกรณ์กีฬามานะคะก็เลยได้ไปซื้ออุปกรณ์กีฬามานะคะมีปีลุงเนาะแล้วก็มีลูกบอลมีลูกขอนไก่นะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพวกอุปกรณ์กีฬานะคะแล้วก็มีสมุดนะคะปากกานะคะไปค่ะแล้วเราจะไปในวัดกันนะคะก็มียางรูปอีกใช่ทั้งหมดนี้ซื้อมาประมาณ 50,000 กว่าเองนะคะเหลือประมาณ 40,000 กว่าก็เดี๋ยวจะมอบให้กับทางวัดเลยนะคะว่าเป็นทุนการศึกษาอะไรได้บ้างนะคะแล้วก็เป็นค่ารถค่าอะไรสำหรับเดินทางไปเรียนหนังสือเนาะที่กัดเต่าอะไรแบบนี้นะคะไปค่ะค่ะตอนนี้นะคะก็คือพ่อน้องน้ำใสนะคะพร้อมครอบครัวนะคะได้ทำบุญมา 2,000 บาทนะคะใหม่ก็ได้ไปแลก2,000 บาทเนาะก็ได้ 100,000 จ้านะคะตอนนี้ก็ได้ซื้ออุปกรณ์กีฬาแล้วนะคะมอบให้ที่หมู่บ้านกานะคะซื้อของไปทั้งหมดเดี๋ยวใหม่จะเขียนในรายการอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ที่ใหม่ซื้อไปทั้งหมดรวมกันนี่นะคะประมาณ 59,400 จัดนะคะแล้วเงินคงเหลือ4,600 จัดนะคะก็จะมอบให้กับทางวัดหรือว่ามอบให้กับที่มหาหยีไปนะคะเพื่อเป็นการเป็นต้นทุนเนาะในการเรียนการสอนของเด็กๆที่นี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะพาทุกคนนะคะไปชมนะคะว่าเด็กๆตอนนี้กำลังเรียนอะไรอยู่หรือว่าได้พักไหมช่วงนี้นะคะเพราะว่าเขาสอบไปแล้วเนาะเขาสอบแล้วก็รับสู่ไปแล้วเมื่อวันก่อนที่กระเต่านะคะแต่ตอนนี้ใหม่ก็จะมาดูว่าเขายังเรียนหนังสืออะไรกันอยู่ไหมนะคะก็ไปติดตามชมต่อนะคะไปค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็จะมาเนี่ยตามแจกของนะคะสมุดเม็ดยืดไรผมเนี่ยเนาะมาตานี่มาไรผมมาเนาะเอาไรผมมาเนาะนี่เอาอย่างนั้นมาได้แต่หมายได้นานฮะยืดเอออยู่อะไรนะถ่ายเอาว่ะนี่ก่ะนี่เหรอไปก็มาเข้าพามาทั้งหมดปลูกไต้เนี่ยเรียกอะไรปัญญาเนี่ยไอ้ตำเนินเอาเป็นสไปร์นะสำหรับอันนี้ก็จะเป็นภาษาขืนนะคะจะเป็นเหมือนเพลงสามัคคีนะคะเพลงสามัคคีนะคะก็เดี๋ยวเด็กๆจะร้องนะคะจะร้องเพลงสามัคคีกันนะคะช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงที่เขาจะเปิดเทอมหรือเปล่าแต่ว่ายังไม่ได้เปิดนะคะก็เลยยังไม่ได้เรียนหนังสือจากทางระบบเนาะแต่ตอนนี้ระบบทางการพม่าก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยนะคะก็ต้องรอลุ้นนะคะว่าเขามีการเรียนการสอนยังไงในระบบของพม่านะคะค่าเทอมอาจจะแพงขึ้นนะคะได้ยินข่าวมาเนาะค่าเทอมแพงขึ้นแล้วก็แล้วก็ผู้เฒ่าผู้แก่ก็ไม่ได้รับเงินเดือนนะคะไม่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลแบบนี้ค่ะระบบทุกอย่างเปลี่ยนหมดเลยนะคะนี่จะเป็นชั้นเด็กนะคะอย่างเช่นชั้นอนุบาลเนาะชั้นเล็กนะคะฝั่งนั้นจะเป็นชั้นใหญ่หน่อยแบบนี้นะคะก็แยกกันเรียนนะคะที่นี่ค่ะแยกกันเรียนเจ๊เน่เนี่ยพอเจนตะกั่วแม่เป็นเอฟซีทางไทยมดเลยเนาะมั่นใจพ่อน้องน้ำใสว่ะพร้อมพบโคอ่ะน้องน้ำใสพ่อน้องน้ำใสน้องน้ำใสแล้วก็พร้อมครอบครัวพร้อมครอบครัว
ก็ขออำนาจแห่งพระรัตนตรัยอันมีพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าเนาะแล้วก็ขออันพัฒนาให้แก่เจ้าภาพเจ้าศรัทธาผู้มีส่วนร่วมเนาะแม้แต่ของน้องใหม่เชียงตุงแล้วก็ของโยมทั้งหลายเนาะที่เป็นส่วนในการจัดสรรเนาะอุปกรณ์กีฬาเนื่องจากของเรานี้อยู่ที่วัดบ้านกาสมบุญวัดซาวนครเชียงตุงรัฐฉางเมียนมาเนาะก็เปิดโรงเรียนมาแล้วเป็นเวลา1ปีกับอีก3เดือนกว่าซึ่งเราก็ยังไม่มีการสอบแล้วก็มีการมอบรางวัลอะไรที่เป็นทางการเลยเราสอนอย่างเดียวแล้วก็เนื่องจากโรงเรียนของเราก็ยังไม่มีอะไรแล้วก็ผู้สนับสนุนก็ค่อนข้างจะขาดแคลนอยู่เนื่องจากเราไม่ได้ของบประมาณจากส่วนไหนทั้งสิ้นทางรัฐบาลก็ไม่ได้ขอทางส่วนของสังฆะในของคณะสงฆ์ก็ไม่ได้ขอจากส่วนอื่นก็ไม่ได้ขอเพราะฉะนั้นเราสอนเองสอนเองดำเนินการเองทุกอย่างเองเราไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้นสอนให้เด็กๆครูก็สอนด้วยจิตที่มีเมตตาด้วยที่ว่าอาสาสมัครมากกว่าด้วยจิตใจที่อยากสอนแล้วก็สอนกันไปก็เป็นโอกาสช่วงเนาะก็มียูทูบเบอร์หลายท่านก็มาเป็นอุปกรณ์การเรียนบ้างเป็นกระดานบ้างอะไรบ้างก็สนับสนุนกันไปก็ขอบคุณมากเนาะแล้วก็วันนี้ก็ยังมีโยมใหม่เชียงตุงแล้วก็น้องอ้อมหนุ่มแล้วก็โยมกอกทั้งหลายเนาะที่เป็นสื่อเป็นผู้บอกบุญทั้งหลายเนาะเป็นจะเรียกว่าอะไรเนี่ยเป็นผู้สนองบุญหรือเปล่าเนาะครับก็อุปกรณ์กีฬาอย่างนี้ก็จะเป็นโอกาสดีเนื่องจากเด็กของเราไม่มีอุปกรณ์กีฬาเลยอุปกรณ์กีฬาไม่มีวันนี้อย่างจะมีลูกฟุตลูกบอลลูกบาสอย่างเงี้ยเด็กๆก็จะชอบเพราะว่าเด็กๆก็เคยไปซื้อมาอยู่ก็ไปเล่นกันมีแค่ลูกเดียวนั่นแหละแต่แย่งกันเล่นเนาะแต่วันนี้ก็มีหลายลูกก็คงจะดีก็มีหลายอย่างแล้วก็จะเป็นดีเนื่องจากเด็กๆทั้งหลายเนี่ยจะไปเล่นที่อื่นก็ไม่มีสถานกีฬาจะไปเล่นเกี่ยวกับที่ออกกำลังกายก็ไม่มีก็มีแต่ที่อยู่ในบ้านก็ไม่มีอะไรเลยให้ทำเลยก็อยู่แต่ในบ้านอยู่ในวัดเนี่ยกีฬาก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีเนื่องจากจะไปซื้อก็อย่างที่ว่าเราไม่มีงบประมาณเนาะก็จำบากอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอบคุณมากที่โยมเป็นสะพานบุญเนาะแล้วก็ซื้ออย่างนี้มาก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากเลยล่ะเนาะแล้วก็โดยเฉพาะสมุดปากกานี้เราก็จะเอาไว้ช่วงที่มอบเป็นทุนการศึกษาปิดภาคการเรียนการศึกษาแต่ก็คงจะปิดเป็นภาคใหญ่ไปก่อนส่วนภาค2เทอม2เนี่ยเราจะเอายังไงเดี๋ยวคุยกันอีกทีเนาะแต่ก็วันนี้ก็ยังมีปัจจัยที่ยังไม่หมดเนาะปัจจัยส่วนนี้เนี่ยเราก็จะเอาไว้เป็นทุนการศึกษาแล้วก็อาจจะเป็นรางวัลเป็นอะไรก็แล้วแต่ในช่วงที่เรามีการปิดการศึกษาวันนั้นที่การมอบทุนการศึกษาวันนั้นนะก็จะเอาไปเป็นค่าใช้จ่ายเนาะส่วนจะเป็นวันไหนนั้นเราจะไปดูอีกทีหนึ่งแต่เขาบอกว่าจะมีการเปิดโรงเรียนของรัฐบาลเนี่ยวันที่1ที่จะถึงข้างหน้านี้เพราะฉะนั้นเราก็มีเวลาอยู่ไม่นานเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องรีบๆแล้วก็จัดงานไปนะเพราะฉะนั้นก็ขออำนาจพระศรีรัตนตรัยอย่างที่ข้างต้นว่าไว้แล้วปุญญานิปรโลกสมิงปฏิทาโหติบุญนั้นจะส่งเราไปในชาตินี้และชาติหน้าบุญนั้นจะรักษาเราตอนที่อยู่ในโลกมนุษย์และก็ในโลกสวรรค์คนเราจะโตขึ้นมาจะเกิดมาก็เพราะบุญจะโตได้ก็เพราะบุญจะแก่ก็เพราะบุญจะตายหรือสิ้นชีพก็เพราะบุญหลังจากสิ้นชีพแล้วเราจะไปสู่สวรรค์นิพพานหรือไปสู่นรกอบายภูมิทั้งหลายก็อยู่ที่บุญเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะนั้นก็อย่างที่ว่านะพวกโยมทั้งหลายก็ทำบุญเนาะโยมทั้งหลายก็เป็นสะพานบุญเพราะฉะนั้นการทำบุญนี้เป็นสิ่งที่ดีสะสมบุญเอาไว้จะได้ไปสู่ภพภูมิที่ดีนะเพราะฉะนั้นก็ขอสุขัสสะดีเนาะขอบคุณอนุโมทนาล่วงหน้าต่อไปก็ขอโยมรับพรเป็นภาษาบาลีต่อไปสัพพิติโยวิวัชานตุสัพพะโลโควินาชานตุมาเตภวะตันตาลาโยสุขีติคายุโกภวะอภิวาตานสินิสานิจังพุทธาปัจจายิโนจัตตาโรธัมมาวทันติอายุวันโน
สุขังพาลังก็อันนี้ตัวนี้เราก็ซ้อมกันอยู่เกี่ยวกับเป็นเพลงแห่งความสามัคคีแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องการศึกษาเนาะเดี๋ยวจะให้นักเรียนเนี่ยร้องเป็นเพลงเนาะขอบคุณแทนFC แล้วก็ที่ถวายปัจจัยมาซื้ออุปกรณ์การเรียนเนาะจะฮัลโหลร้องเพลงนี้ละกันเรียนให้ปัญญาเรียนให้ปัญญาเกี่ยวกับอะไรก็บอกว่าผู้หญิงผู้ชายทั้งหลายในของเราเนี่ยภาษาของเราไม่เรียนแล้วจะให้ใครเรียนแล้วก็เรียนไปแล้วเพื่ออะไรก็บอกว่าไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเราก็ควรเรียนการศึกษาเอาไว้แล้วก็เขียนเรียนให้เพื่อให้เขียนได้อ่านออกให้เข้าใจความหมายสื่อความหมายได้แล้วก็ถ้าเราทำไปสร้างไปทำไปเนี่ยเราก็จะสามารถรุ่งเรืองพัฒนาให้มีความเจริญทั้งสมองและการศึกษาแล้วก็ทั้งการใช้ชีวิตอย่างนี้เป็นต้นในความหมายของมันนะครับทุกคนพร้อมหรือยังพร้อมแล้วหนึ่งสองสามเอาง่ายๆแค่เดี๋ยวเราไดลืมจ้ะโอเคลืมนี่โอเคจะให้ทายทั้งหมดหรือว่าชี้แค่คนเดียวทั้งหมดเลยมันไม่ได้ไปนั่นเอาแถวข้างหลังแถวเดียวก็พอแล้วแถวข้างหลังแถวเดียวอ่ะแถวข้างหลังแถวเดียวเอาพอมั้งหนึ่งมาทดสอบอ่ะหนึ่งสองสามขึ้นมาง่ายกันไปใช่ไหมคำขอบคุณเนาะขอบคุณแทนพี่ๆแฟนคลับจากประเทศไทยนะคะโอเคค่ะขอบคุณน้องๆมากนะคะสุดยอดค่ะยินดีค่ะโอเคนะคะตอนนี้เราก็ทำหน้าที่ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเนาะต้องขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญกับพี่FCทุกท่านนะคะที่มีจิตศรัทธาเนาะอยากจะทำบุญร่วมทำบุญหรือว่าให้ใหม่กับน้องหม่อมเป็นสะพานบุญแบบนี้นะคะก็คือคลิปนี้ก็เสร็จไปเรียบร้อยนะคะหนึ่งท่านเนาะที่เรามามอบให้มอบสิ่งของให้เด็กๆที่หมู่บ้านบ้านกาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะต้องไปต่อนะคะไปต่อในคลิปหน้าเนาะก็ติดตามช่องน้องหอมหนุ่มแล้วกันนะคะว่าจะไปที่ไหนเนาะเพราะว่าเราจะร่วมกันแบบนี้นะคะร่วมกันไปทำแบบนี้นะคะน้องหอมหนุ่มมีที่แนะนำไหมนะที่ไหนนะอันจริงจังยังโกงนะยังโกงเนี้ยยังโกงนะคะเขาเป็นยังไงไม่มีลูกนะคะ
ไม่มีลูกแต่ว่ามันกำลังมีอยู่แต่เล็งใหญ่อ่ะอ๋อเมื่อก่อนมีแต่ว่าเลี้ยงไม่โตนะคะก็เสียชีวิตไปเนาะก็อยู่ตัวคนเดียวใช่ไหมอยู่ตัวคนเดียวแต่ก็เสียไปค่ะเดี๋ยวแล้วก็จะเป็นลูกส่วนตัวอีกแต่ว่าเป็นอีตาส่วนตัวอ๋อคือหมายถึงว่าอีตก็คือหอบเนาะหอบนั่นเองนะคะเดี๋ยวก็เราติดตามชมคลิปน้องหอมหนุ่มต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำอีกทั้ง4 บ้านเลยนะใช่ค่ะเนาะ4 บ้านเพราะว่ายังไม่ครบเลยน่าจะ4 บ้านนะคะทุกคนรอชมแล้วกันนะคะสำหรับคลิปนี้เรา2 คนจะขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยเนาะค่ะลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะไว้พบกับสาวที่คืนในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะอะไรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไว้พบกันใหม่นะคะบ๊ายบายไป